ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเต้ย CH นะทุกคนก็วันนี้นะครับเราจะมาเล่นโปรเจกต์นิวโวนะครับนี่ก็เป็นแนวเกมวันพีซแบบใหม่แล้วก็เหมือนจะอัปเดตมีเค้าเรียกว่าผลสั่นแต่จริงๆเนี่ยพี่เล่นมาประมาณ4ชั่วโมงแล้วนะครับคือแม่งแบบโคตรเยอะแล้วประเด็นคือแบบโคตรสนุกทุกคนก็เดี๋ยวจะวันนี้เราจะมาสุ่มหาเผ่าที่แบบว่าตระกูลดีครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าก็งบในวันนี้ก็ไม่เยอะครับประมาณ 9,000 ถึง 10,000 โลบัคนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าก็ดูด้านขวาแล้วกันนะน้องๆก็ใครที่อยากจะอะไรอย่างเงี้ยก็นำนะร้านฟานูขอบไม่รู้ว่าเขารับเติมหรือเปล่าแต่ที่รู้เนี่ย AA นะครับใครสนใจก็เดี๋ยวพี่แปะลิงก์ไว้ให้นะร้าน AA หรือว่าร้านรับฟาร์มเกี่ยวกับ Anime Adventure นะครับไป Let's go เดี๋ยวเราเข้ากันไปในเกมเลยดีกว่านะครับน้องชายโอเคครับผมเข้ากันมาในเกมแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมค่าหัวพี่ 1,000 นะครับค่าหัวเนี่ยเกิดจากการที่เราไปฆ่าคนอื่นนะครับโอเคอันนี้คือเป็นเผ่านะทุกคนเห็นไหมเนี่ยลาซี่หยอกหยอกมาดว่าลิงก์ไหมครับแปลว่าเผ่านะครับสามารถสปินได้94ครั้งแต่ตอนนี้เราสามารถสปินได้เรื่อยๆแล้วก็มีทั้งหมด5ระดับนะครับคือ Common Uncommon แล้วก็ Rareเจเนอรี่แล้วก็เมดิคอลนะครับนี่50สปินต่อ999โลบัคนะครับแล้วก็เห็นเขาบอกกันนะครับว่าถ้าเราได้เมดิคอลเนี่ยหรือว่าตระกูลดีเนี่ยจะสามารถใช้อาคิราชัน 3,500 โลบัคแบบฟรีๆเลยนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้คือเสียไปแม่งจะ 4,000 โลบัคแล้วคือตรงๆนะซื้ออาคิราชันดีกว่าครับทุกคนแหมมาเลสโกลุยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มสุ่มตอนนี้เราใช้เผ่ามังกรฟ้านะครับทุกคนเห็นหัวพี่มั้ยเนี่ยดูหัวพี่นี่คือเผ่ามังกรฟ้านะครับจะบวกเวทมันนี่นะ 15% ต่อเวทนะครับได้เงินเยอะขึ้น 15%เวทไป let's go ขอแหละคือเป้าหมายคือขอ mythical นะครับเราสุ่มไปเรื่อยๆเลยก็คืออะไรอ่ะได้เผ่ามังกรฟ้าแหมให้มาจากเลยเผ่ามังกรฟ้าเนี่ยไม่เบื่อเลยไงนะทุกคนอ่ะเอลอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวรอบนี้จะให้น้องฟิล์มตัดต่อนะครับแบบว่าไปเร็วๆเลยแล้วกันอะไรที่แบบว่าได้ดีๆก็เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่สุ่มได้หมดแล้วยกเว้น legendary ลงมาถึง mythical แล้วได้ครบแล้วอันคอมมอนได้ครบแล้วคอมมอนก็ได้ครบแล้วเหลือ legendary กับ mythical นะเดี๋ยวต้องรู้ครับว่าวันนี้เราจะสุ่มไปกี่ครั้งเราถึงจะได้ mythical นะครับน้องชายไป let's goได้แต่เผ่ามังกรฟ้าทุกคนแม่งได้3รอบแล้วก็ทุกคนผมอยากจะให้เกมแก้นิดนึงนะคือมันสปินช้าเหลือเกินนะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงช้าขนาดนี้นะที่ช้ามากสปินอะใครที่แบบว่าอยากจะสุ่มก็อดทนรอนิดนึงนะคือมันสปินช้าแบบเหมือนมันล็อกอะเหมือนมันเลือกว่าคนนี้ได้นี่นะคนนี้ได้นั่นนะคือแบบเหมือนมันเลือกอยู่อะตอนนี้อันนี้ไม่รู้นะนี่คือผมเดานะแต่แบบมันช้าไปนะถ้าทางเจมแบบว่าอะไรเงี้ยก็อยากจะให้แก้ไขหรือว่าฟิกสำหรับฟิกฟอร์สปินเพื่อที่จะให้แบบมันเร็วขึ้นนะตอนนี้คือมันช้าเกินไปทุกคนคือแบบช้ามากครับสุ่มไปสุ่มต่อไม่บ่นละอ่ะนี่ทุกคนขอเสริมอย่างนึงนะครับเดมอนอันนี้ดีมากทุกคนดูมีหางโคตรเท่นี่ครับแล้วก็มีเขาโคตรเท่น้องฟิล์มซูมไปพี่ด้วยนะนี่ซูมตัวละครนะนี่มีเขามีหางไม่ใช่ปีกหางเขาแล้วบวกสปีดนะครับ 50% แล้วก็เพิ่มเลือดอีก 5% แล้วก็บวกสติมิน่าอีก 5% นะครับอ่ะแต่ว่าผมเคยได้แล้วผมไม่เอานะครับไปต่อไปคือเราจะรีวิวแค่รีเจนเดรี่แล้วนะครับทุกคนก็น่าจะสุ่มยาวๆจนกว่าจะได้รีเจนนะครับนี่ทุกคนสกายปีอันนี้ของอันคอมมอนนะมีปีกด้วยโคตรเท่สำหรับใครที่ชอบแบบว่ากระโดดแบบว่าสูงขึ้นมั้งแล้วก็สเตมิน่าเยอะขึ้นก็สกายปีนะแต่ว่าพี่ไม่เอาครับเจ้ามิติคอครับน้องๆบางคนอาจจะไม่ชินนะพี่เต้ยเปิดกล้องเอาตรงปะพี่ก็ไม่ชินเหมือนกันเอาไปสุ่มมายาวๆอุ๊ยอันนี้ได้เลยก็ไม่รู้บวกแค่ 2.5 สเตมิน่าอันนี้เป็นของคอมมอนนะครับคอมมอนคือแทบจะไม่มีอะไรดีเลยนะรีวิวมาเยอะแล้วพี่ขอเฮอร์ลีเจนเดอรี่มาสักทีเถอะนะก่อนที่จะซื้อเองเนี่ยฮาคิเนี่ยรู้มันต้องซื้อดวงมันมีดวงป่าววะแบบลัคกี้อะไรประมาณเนี้ยผมซื้อเกมพาร์ทไว้เยอะเหมือนกันนะดูดิเนี่ยซื้อเกมพาร์ทไว้เยอะเหมือนกันนะแต่ก็คือยังเกลืออยู่เกมปรับได้แล้วนะครับเกลือมากไปสุ่มยาวๆครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนได้ดีเจนเดอรี่กับมิติคอลแล้วกันOne hour later เฮ้ยทุกคนได้เผาอะไรอ่ะเฮ้ยเผาลีเจนเดอรี่ว่ะแต่ผมอยากหยุดมากเลยนะอันนี้คืออะไรอ่ะดูดิบวกเลือดนะครับเจเนเรชั่น 10% นะครับแล้วก็มีฮาคิสังเกตเข้ามาเหรอเอ้ยฮาคิสังเกตป่าววะน่าจะใช่แล้วก็เลือดนะครับเพิ่มมาอีก 10% นะครับแล้วก็จำอีก 5เดี๋ยวขอไปลองนะเพราะผมเพิ่งเคยได้ครั้งแรกนะครับสำหรับไอเผานี้นะเดี๋ยวไปลองกันดีกว่าฮาคิสังเกตของตรงไหนอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นฮาคิสังเกตของตรงไหนอ่ะไหนอ่ะมันไม่เห็นหลบเลยหลบป่ะเดี๋ยวผมลองต่อยนะหลบป่ะเขาไม่เห็นหลบเลยอ่ะตัวเจอันนี้ก็จะเป็นฮาคิของผมแล้วก็สังเกตคืออันไหนอ่ะเอ้ยผมไม่เข้าใจกับอันนี้ว่ะทุกคนแต่ก็นั่นแหละเราได้นี้มาก็นี่ครับเท่อยู่นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมนี่ดูดิเท่ป่ะเท่ไหมผมว่าก็เฟี้ยวอยู่นะทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าสุ่มเหมือนเดิมก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันใหม่ทุกคนมันรอบนี้เราได้เขาเรียกว่าดาคอนนอยส์ไม่รู้ว่าคือเผาอะไรนะผมก็แปลไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะเลสโกต่อเลยขอเฮ้ยผมขอเลยตระกูลดีมาเฮ้ยต้องใช้คาถาอะไรปั๊บโอ้โหรีเพื่อที่จะได้เผามิงโคตรกังเลยทุกคนก็เหมือนเป็นการได้รู้นะว่าแบบว่าพัสว่าเผาแต่ละอันทำอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าตระกูลดีเนี่ยเห็นเขาบอกว่าจะได้ฮาคิราชันฟรีๆนะไม่รู้ว่าจริงเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูถ้าได้นะครับ
ก็เห็นอะไรป้าเมื่อกี้มันปึ๊บๆอ่ะเหมือนมันเปลี่ยนอ่ะเออแต่ก็ได้เผามังกรฟ้าคือจะต้องการอ่ะคือดีแคทเนี่ยตระกูลเนี่ยตระกูลดีอ่ะเฮ้ยเจมไอ้วันทูเกตไม่ได้เข้าแคทแบบกิฟเวบี้ฮัลโหลกิฟเหอะเห็นว่าเราคงเป็นเอลอ่ะเนาะทุกคนได้ฮูแมนแต่ว่าเออถ้าไม่เอาอะไรก็มาเป็นคนปกติดีกว่าเมื่อกี้ตอนนี้คือผมก็หาอะไรคุยกับคนดูนะคือแบบเกลือจัดตอนนี้สุ่มไปประมาณ80รอบแล้วนะครับถามว่า80รอบได้อะไรดีก็ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าผมเคยสุ่มไปประมาณ100กว่ารอบนะครับแม่งได้ดีสุดก็คือเดมอนกับเนี่ยไอ้ผ่ามังกรฟ้าเนี่ยคือแลนด์รอบนี้คือมาลีเจนเดอรี่นะโอกาสได้ 1% นะทุกคนแต่ว่าไอ้แคนโอกาสไม่ได้ 0.1 ก็คือได้ยากกว่าลีเจนเดอรี่10เท่านะครับก็มารอลุ้นดูนั่งสุ่มไปผมก็ถือว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบบันทีนะก็นั่งสุ่มเพราะว่าถ้าได้ก็ได้ทั้งความเท่ได้ทั้งใช้ฮาคิราชันฟรีด้วยแต่ไม่รู้ว่าจริงไหมเพราะเพื่อนผมบอกทีนึงถ้าไม่จริงก็สามารถเมนได้นะมาเดี๋ยวขออนุญาตแบบไปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเพราะว่าเราสุ่มเยอะคลิปเนี้ยงบประมาณเอาผมขอสัก 10,000 โลบัคแล้วกันนะก็เอาให้หมดตัวนะครับเก็บเกมนี้นะครับแต่อย่าหมดใจก็พอ nope. ถ้าหมดใจก็คือเกมเนี้ยผมไม่เล่นแล้วนะอยากเล่นนะทุกคนผมพูดเล่นแต่ถ้าเราก็เติมใหม่ได้แต่ก็น่าจะอีกนานนะครับผมคิดว่าเนี่ยเราจะเอาสักประมาณอีกสักเราผมตั้งงบไปแล้วประมาณสัก 3,000 โลบัคพอนะทุกคนตอนนี้เราส่งไปประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ย 3,000 แล้วดิงั้นผมตั้งเป้าไว้ 4,000 ถึง 5,000 โลบัคแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากใช้เยอะนะครับคือมึงจะไม่มาจริงๆใช่ไหมเนี่ยขออนุญาตคำหยาบนะครับก็คือถ้ามันไม่มาจริงๆเนี่ยผมจะหยุดที่ Legendary พอนะครับมาเถอะเนี่ยทุกคนถ้าทุกคนได้ Legendary นะหยุดเถอะนะแม่งไม่น่าทำเหมือนผมอะคือมันได้ยากมากครับทุกคนใครที่ได้นี่พี่บอกเลยนะว่าโคตรดวงดีก็สุ่มมากันขนาดนี้แล้วทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ถึง50ไลค์นะครับเดี๋ยวพี่จะทำการสุ่มหาผลนะครับโดยมันสุ่มรอบละ200โลบัคมั้งทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองเลยว่าเราจะเกลือไหมนะครับตั้งไว้สักประมาณ1โลบัคแล้วกันนะครับก็50รอบใช่มั้ยเออ50รอบผมขอผล Legendary ผลเดียวพอเหมือนกันเนี่ยแต่อันนี้ถือว่าโอเคแล้วนะได้ Legendary ถือว่าโอเคแล้วนะครับผลว่าพี่คงหยุดไหม1 Skywalk บวก1นะครับดี2 10% เพิ่มเลือดเร็วด้วยนะครับอันนี้ถือว่าดีมาก3 25% Jump Power คือกระโดดสูงขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเพิ่มกระโดดแล้วก็ Stamina บวก 10% แต่เรานะครับไม่หยุดนะครับเราจะเรื่อยๆเทปอ่ะก็คือเราได้ Legendary มาแล้วครบทุกอย่างเหลือแค่ตระกูลดีผมจะเอาตระกูลดีให้ได้ครับทุกคนแล้วเราจะหน้าเข้าไปในกล้องทำแบบมาขอให้ได้ทุกคนมาคือตระกูลดีเนี่ยโอกาสได้เนี่ยคือมันต้องรีเจนเดอรี่10ครั้งนะครับถ้าเปรียบเทียบกันเป็นเปอร์เซ็นต์นะแต่ผมมองว่าเราจะใช้ดวงรอบต่อไปเราต้องได้มิติเข้ามาปึ๊บเพลงเศร้ามาเลยเมื่อกี้เพลงเศร้ามาเลยครับทุกคนOne hour later.มาเหลือรอบสุดท้ายแล้วแต่จริงไม่สุดท้ายนะทุกคนเพราะว่าเราเติมไปประมาณ 4,000 โลบัคอ่ะเดี๋ยวเริ่มรอบสุดท้ายนะครับถ้าผมได้ Legendary ผมหยุดแล้วผมพอนะอันนี้คือเราหมดไปประมาณ 5,000 โลบัคแล้วนะครับก็โอเคตามนั้นทุกคนมาท้ายแล้วนะครับแพ็คสุดท้ายเออไปต่อถ้าผมได้ Legendary ผมหยุดนะครับถ้าผมไม่ได้ก็คือถือว่าคลิปนี้เราเกลือแล้วกันนะครับอาจจะมี EP 2ตามล่าไม่ติดเข้านะครับแต่ว่าต้องไปเติมโลบัคมาก่อนนะครับตอนนี้เศรษฐกิจผมก็ไม่ค่อยมีเงินด้วยเติมแม่งเติมนู่นเติมนั่น AA ก็หมดไปเยอะ AA คืออนิเมะแอดเวนเจอร์นะครับหมดไปประมาณจะ 5,000 บาทแล้วมั้งทุกคนคือหมดไปเยอะจริงๆนะครับทุกคนดังนั้นทุกคนก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่คลิปนี้ผมขอ50ไลค์นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปสุ่มผลให้ละกันส่วนเผ่าก็ถ้าไม่ได้จริงๆนะอาจจะมี EP 2แต่คือได้แล้วได้นะปะ 5,000 โลบัคแล้วนะตระกูลดีมันต้องมีอะไรพิเศษอะผมว่านะคือมันได้ยากมากทุกคนพี่เข้ามาเหอะต้องคือต้องสุ่มเร็วๆนะผมว่าไอ้สุ่มเร็วๆปึ๊บรอบนี้ได้เอลครับผมรอบนี้ได้เอลนะกลายเปียโอเคเดี๋ยวเรายาวๆดีกว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินนะครับเดี๋ยวพยายามหาไฮไลท์มาใส่ในคลิปนะทุกคนโอเคป่ะเดี๋ยวยาวไปก่อนตอนนี้ One hour later อีก10รอบสุดท้ายทุกคนมา 5,000 โลบัคเราจะจบที่อะไรเฮ้ยขอเฮอดีแคนหรือว่าตระกูลดีอ่ะขอได้ไหมตอนนี้เดมอนมาผมหยุดเลยขอเดมอนมาหยุดเลยเดมอนขอเดมอนหยุดเลยตอนนี้เดมอนน่าจะโอกาสได้เยอะสุดแล้วครับทุกคน 8.9% ไอ้โคชิบหายแล้วทุกคนถ้ามันไม่ได้อะไรดีๆผมก็จะเติมอีก50สปินนะครับดูทรงเหมือนแบบจะไม่ได้แต่ถ้าได้เดมอนผมหยุดเลยนะขอเดมอนแล้วหยุดเลยไม่ต้องการอันนี้คือเผาอะไรไม่รู้อะแต่อันนี้ถ้าอันสุดท้ายมานี่คือแบบโคตรดีเอลฟ์นะครับเอลฟ์ตลอดนี่คือความเกลือหมดยังหมดแล้วใช่ป่ะไปอีกรอบนึง 6,000 โลบัคทุกคนจัดให้ทุกคนนะอันนี้คือเร็วๆเลยตอนแรกตั้งไว้ประมาณตอนแรกหมื่นแล้วทีนี้แบบมันน่าจะคลิปนานไปเลยเหลือแบบประมาณแค่ 5,000 โลบัคพอนะครับอ่ะนี่จัดไปอีก
6,000 โลบัคนะครับทุกคนทรงน่าเสียเป็นหมื่นโลบัคแน่เลยว่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมชิลขอเอาเป็นเดมอนถ้าเดมอนผมก็น่าจะพอแล้วนะครับแล้วค่อยมาต่อ EP ที่2นะทุกคนจะมาดูกันว่าจะได้เดมอนหรือว่าจะได้ดีแคนก่อนนะครับฟังผมนะพอแล้วจ้าโอเคผมก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าคลิปนี้ถึง50ไลค์เดี๋ยวพี่กลับมาทำ EP ที่2ต่อแล้วก็อาจจะต้องลงคลิปสุ่มผลก่อนผมพาไปดูว่าสุ่มผลเป็นยังไงนะครับไปที่สุ่มผลกันก่อนนะครับเกาะแรกนะทุกคนโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นที่สุ่มผลนะครับเดี๋ยวพี่ทุกคนสปอยก่อนแล้วนี่คือสุ่มผลนะประมาณนี้นี่ที่สุ่มผลเป็นไงก็อันนี้เดี๋ยวลงคลิปหน้าขอ50ไลค์นะทุกคนก็งบประมาณ10,000โลบัคเดี๋ยวไปเติมโลบัคก่อนแล้วก็มาสุ่มขอผลรีเจนผลเดียวพอแล้วผมจะเก็บเป็นกระเป๋าแล้วก็รอแจกคนดูนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอคลิปหน้าจีดูทุกคนบ๊ายบายนะครับจุ๊บๆไปแล้วครับน้องใจมั่วไปแล้วครับผม